ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเรา Travel Thailand สวัสดีค่ะพบกับ Travel Thailand กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะ10สถานที่ท่องเที่ยวในวันตรุษจีนอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันตรุษจีนกันแล้วทั้งคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนทั้งหลายก็คงกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับไหว้พระขอพรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีหมูทองในเทศกาลตรุษจีนกันอยู่ฉะนั้นในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดู10สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับไหว้พระขอพรในวันตรุษจีนกันค่ะหนึ่งวัดมังกรกัมมลาวาสหรือวัดเล่งเนื้อยี่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ย่านเยาวราชเป็นวัดจีนเก่าแก่ประจำย่านเยาวราชที่จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมมากราบไหว้ขอพรเสริมดวงและแก้ปีชงในเทศกาลตรุษจีนของทุกๆปีเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลอีกทั้งภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระสักยมุนีพุทธเจ้าพระอมิตาภพุทธเจ้าพระภัยสัชยะคุรุไวทูลพุทธเจ้าส่วนวิหารด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานของเท้าจตุโลกบาลข้างละ2องค์นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทองและความเป็นมงคล2วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์หรือวัดเล่งเนื้อยี่2สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดจีนที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยเป็นสถานที่กราบไหว้แก้ปีชงที่จะมีนักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศต่างพาครอบครัวมากราบไหว้ขอพรแก้ปีชงกันอย่างหนาแน่นในทุกปีโดยภายในจะตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนขนาดแท้บนพื้นที่กว้างขวางบวกกับบรรยากาศที่แสนดีและถือได้ว่าเป็นวัดจีนที่มีความโด่งดังและความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทย 3. เยาวราชถนนสายมังกรหรือชัยนาทาวของบ้านเราถนนที่ไม่เคยหลับไหลในยามค่ำคืนซึ่งรับรองได้เลยว่าคงไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนไม่รู้จักกับเยาวราชโดยจุดเริ่มต้นของถนนมังกรจะเริ่มจากส่วนหัวของมังกรในบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติแถวบริเวณวงเวียนโอเดียนส่วนท้องมังกรจะอยู่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและจุดสิ้นสุดของถนนถือเป็นส่วนหางของมังกรโดยตลาดเยาวราชแห่งนี้ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจและเป็นชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีนที่ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพค้าขายไม่ว่าจะเป็นอาหารร้านยาสมุนไพรบำรุงร่างกายร้านขายทองและยังเป็นแหล่งรวมสตรีทฟู้ดชั้นเลิศแห่งหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วย 4. หมู่บ้านมังกรสวรรค์ตั้งอยู่ภายในอุทยานมังกรสวรรค์หรือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดสุพรรณบุรีถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รวมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาชมความงามของสถาปัตยกรรมแบบจีนขนาดแท้ซึ่งหมู่บ้านนี้ได้จำลองมาจากเมืองลี่เจียงในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งถือเป็นเมืองเก่าแก่และมีความสวยงามจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกซึ่งในแต่ละหลังจะเปิดเป็นร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารและโรงเตี๋ยมอีกทั้งนักท่องเที่ยวยังสามารถขึ้นไปชมวิวรอบของอุทยานมังกรสวรรค์ที่ด้านบนหอคอยมังกรสวรรค์ได้ชมวิวแบบ360องศากันเลยทีเดียวห
5. วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมหรือศาลเจ้าหนาจาซาไทจื้อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อของอำเภออ่างศิลาจังหวัดชลบุรีที่จะมีบรรดาลูกศิษย์และผู้ให้ความเคารพนับถือนิยมเดินทางมาสักการะบูชาขอพรองค์เทพเจ้าหนาจาซาไทจื้อเพื่อให้มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและขอให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการค้าอย่างมากมายศาลเจ้าพ่อกวนอูศาลเจ้าเก่าแก่อายุมากกว่า268ปีถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชุมชนสมเด็จย่าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาย่านคลองศาลฝั่งธนบุรีว่ากันว่าหากใครอยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรืออยากให้ลูกหลานมีอนาคตการงานที่ดีต้องพาไปไหว้ขอพรกับศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้7. ศาลเจ้าพ่อเสือศาลเจ้าพ่อเสือถือเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่คนไทยให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากตั้งอยู่ที่ถนนตะนาวใกล้เสาชิงช้าเป็นศาลเจ้าจีนสายลัทธิเต๋าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานเหียงเทียนเซียงตีรูปเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อกวนอูและเจ้าแม่ทับทิมโดยเชื่อว่าในช่วงตรุษจีนนี้หากใครได้ไปกราบไหว้ขอพรศาลเจ้าพ่อเสือก็จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีแปดหลง1919ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของกรุงเทพที่จะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่กันอย่างมากมายด้วยวิวติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาบวกกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายกับการตกแต่งในสไตล์เฮอริเทจที่จะได้รับกลิ่นอายความเป็นจีนพร้อมได้สักการะเจ้าแม่ทับทิมและศาลเจ้าหมาโจ้บริเวณคลองศาลที่มีอายุมากกว่า167ปีซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนในแผ่นดินไทยอีกด้วยวิหารเซียนอเนกกุศลศาลาหรือวิหารเซียนในจังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งรวมของงานศิลปะของไทยและจีนโดยจะมีงานก่อสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปกรรมชั้นสูงของจีนที่มีอาคารรูปทรงเป็นแบบวิหารจีนสูง3ชั้นมีกลุ่มศาลาเก๋งบริวารโดยรอบและหลังคาได้ถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมอันวิจิตรภายในได้รวบรวมเอาศิลปกรรมชั้นสูงทั้งโบราณวัตถุงานศิลปกรรมร่วมสมัยของจีนภาพเขียนและสถาปัตยกรรมจีนที่งดงามมาไว้ที่วิหารเซียนแห่งนี้ 10. ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนจังหวัดอุดรธานีสำหรับศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนในจังหวัดอุดรเปรียบเสมือนกับเราได้ยกเมืองจีนแบบจำลองมาไว้ที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งทั้งตัวอาคารและสวนต่างๆถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรมของชาวจีนโดยแท้ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากอีกทั้งที่นี่ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมให้คนไทยรุ่นหลังได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยจีนอีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือ10สถานที่ท่องเที่ยวในวันตรุษจีนที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะแอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความนี้
ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแอดมินได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ